โอเคนะครับวันนี้ถือว่าเป็นตอนแรกหลังจากที่ตั้งใจมานานแล้วก็ไม่มีอะไรครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้งานของ Mac โดยคนที่ใช้งาน Windows มาเป็น10 ปีเอาแบบขำๆมันๆเน้นฮาอย่างเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะฮาไหมและก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้สักกี่ตอนก็ค่อยๆทำไปแล้วกันนะครับค่อยๆดูกันไปทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้จะมาอวย Apple ไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ย Apple มันดีกว่า Microsoft มันดีกว่า Windows มันคงบอกอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะอยากจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเฮ้ยผมเคยใช้ Windows แล้วพอมาใช้ Mac แล้วเฮ้ยมันเจอบางเรื่องที่มันเจ๋งว่าหรือบางเรื่องที่เฮ้ยทำไม Windows มันทำได้แล้ว Mac มันทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละเรื่องมันจะมีบางเรื่องครับที่ Mac ทำได้ดีแล้วก็ง่ายมากในขณะที่ Windows หัวซับซ้อนแบบไม่อยากจะพูดถึงมันเลยหรือในขณะที่บางเรื่องเนี่ย Mac ก็ทำได้ง่ายแบบไม่คาดคิดในขณะที่ Windows ก็ทำได้แต่ก็ยากหน่อยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Mac เนี่ยถือว่าเป็น Product Line หนึ่งของ Apple นะครับจริงๆ Apple เนี่ยเขาขายตั้งแต่แบบ Mac เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ครับทั่วไปแล้วก็จะเห็นแบบมันก็จะมี Apple ก็ขายครบครับมีทั้งแบบโน้ตบุ๊กติ๋มเงี้ย MacBook Air รุ่นเล็กเลยครับเน้น Portable MacBook Pro เนี่ยคือชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า Pro แต่คนไม่ Pro ก็ใช้ได้นะครับคือ MacBook Pro เนี่ยผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบคนเน้นการใช้งานที่ครบถ้วนมากกว่าสิ่งหนึ่งที่ MacBook Pro มีแล้ว MacBook Air ไม่มีก็คือไดร์ Optical ที่เอาไว้อ่านพวก CD DVD อะไรพวกเนี้ย MacBook Pro จะมีนะครับแต่ MacBook Air เนี่ยจะถูกตัดทอนออกไปเพราะว่าเน้นการพกพาแล้วก็อย่าง Mac Mini เนี่ยจริงๆผมว่า positioning ของมันเนี่ยคือมันเน้นเขาเรียกว่าเป็น set top box วางไว้ข้างๆทีวีได้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เน้นแบบเป็น home entertain เลยก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนึงส่วน iMac เนี่ยเป็นเรียกไงเป็นคอมพิวเตอร์แบบ all in one นะครับลงไปปุ๊บใช้งานได้เลยคือยกมาวางเสียบสายปุ๊บใช้เลยไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ Mac Pro เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปสุดขั้วของมันละเป็นสุดๆของมันเลยทีเนี้ยจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยผมคิดว่าอยากจะพูดถึงแค่ Mac แต่คิดไปคิดมาจริงๆเนี่ยพอมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมใช้ของ Apple ครบทุกอันละครบทุกเมนูละโดยไม่รู้ตัวนะครับมารู้ตัวอีกทีนึงเราครบละงั้นก็ขอพูดอันอื่นไปด้วยเลยไหนๆละแต่ส่วนใหญ่คงรู้จักกันอยู่แล้วล่ะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรอย่าง iPod เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเน้นสำหรับ entertainment เป็น personal entertainment นะครับiPod Shuffle เนี่ยมันเป็นเครื่องเล่น MP3 ไม่มีจอมีแต่ปุ่มกดเพลง Next คลิปอะไรเงี้ยครับเล่นเพลงได้ก็มีความจุไม่เยอะครับแบบสัก1กิก2กิก3กิก4กิกอะไรเงี้ยอยากรู้กดดูเลยคือผมก็จำไม่ได้แต่ก่อนอะผมเคยมี1กิกตัวหนึ่งเสียงดีมากแล้วก็เป็นอันว่ามันต้องหลุดจากมือไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยความจุผมไม่แน่ใจละแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแต่จริงๆอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นเครื่องที่แบบถ้าชอบออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้สนใจดูชื่อเพลงหรืออย่างอื่นนะคือเน้นฟังเพลงอย่างเดียวไอเนี้ยสุดยอดของความเวิร์คเพราะมันเล็กแล้วมันก็พกพาได้แบบง่ายมากอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับตัวอื่นๆในโปรดักชันไลน์เดียวกันอะไรเงี้ยส่วนอย่าง iPod Nano เนี่ยมันก็จะเพิ่มฟีเจอร์แบบสามารถที่จะมีจอมาละแล้วก็ดูรูปเป็นนาฬิกาคือก็จะมีแบบคนเอามาใส่เคสเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยผมเฉยๆนะตัวเนี้ยเพราะมันดูกลางๆอ่ะมันเหมือนกับจะเอนเตอร์เทนก็ไม่เอนเตอร์เทนจะฟังเพลงก็เสียงสู้ชัฟเฟิลไม่ได้นะผมว่าแล้วก็ตัวถัดไปตัวนี้คลาสสิกตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ถามว่าในไลน์ทั้งหมดผมให้คลาสสิกเนี่ยเป็นตัวที่เสียงดีที่สุดแม้ว่าฟีเจอร์จะไม่ได้เก่งเท่ากับตัวอื่นๆเลยก็ตามแต่ความจุเยอะเก็บเพลงได้มีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปอะครับไม่ต้องคิดมาก
ได้หมดเลยแล้วก็ iPod Touch จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามีคนพยายามจะบอกว่ามันคือ iPhone ที่โทรศัพท์ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกับ iPhone เยอะมากเช่นกล้องก็ไม่ได้เซี่ยวเลยของ iPhone นะครับแล้วก็หน้าตาผมว่าแล้วแต่รสนิยมนะเพราะว่าบางคนก็ยังมองว่า iPhone 3G หน้าตาดีกว่า iPhone 4อย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วก็อย่าง Apple TV เนี่ยผมบอกได้ว่ามันไม่มีขายในประเทศไทยนะครับมันจะขายแค่บางรีเจียนแล้วผมก็ซื้อมาละเสียค่าโง่ไปแล้วด้วยคือใครจะซื้อไอ้เนี่ยกรุณาเช็คทีวีที่บ้านนะครับว่ารองรับ High Definition ไหมอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็น 2HD นะครับเป็นแค่ HD Ready ก็ใช้งานได้แต่บังเอิญซื้อมาแล้วที่บ้านผมไม่มีสักเครื่องที่รองรับ HD ตอนนี้มันนอนอยู่นะครับใช้งานไม่ได้พวกอ c c e s s o r y อะไรก็ว่าไป iPhone ทุกคนรู้จักดี iPad ทุกคนก็คงรู้จักดีแล้วคงไม่ต้องพูดมาก iPad เนี่ยมันก็เป็นแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังนะครับที่รัฐบาลจะแจกเนี่ยคงไม่ใช่รุ่นนี้แน่นอนก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเบื่อเบื่อแม็กผมจะมาวนเรื่องพวกนี้อีกทีหนึ่งส่วนไอจูนเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ทุกๆ device สามารถใช้งานกับมันได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามี iPod มี iPhone หรือ iPad เนี่ยเวลาเราจะซิงข้อมูลเราต้องมาผ่านไอจูนซึ่งผมพูดได้ว่าไอจูนเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เล่นเพลงฟรีที่ให้เสียงดีอันดับต้นๆนะครับคือผมเริ่มใช้ไอจูนตั้งแต่สมัยใช้ Windows แหละแล้วเป็นโปรดักต์ตัวแรกของ Apple ที่ผมใช้เลยเหตุผลเพราะว่ามันฟรีเรื่องมันเริ่มจากว่ามันสามารถ manage เพลงปริมาณเยอะๆเราสามารถค้นเพลงเก่าๆเนี่ยออกมาเล่นได้แบบง่ายๆแล้วก็บางคนว่ามัน manage ยากแต่ผมว่ามันง่ายนะต้องปรับความเข้าใจนิดนึงคือ Apple เขามองไม่เหมือน Windows มองเขามองคนละแบบอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากเริ่มใช้ไอจูนโปรดักต์ถัดไปที่ผมใช้ผมก็มาเริ่มเป็น iPod เสร็จแล้วก็มา iPhone แล้วก็มา iPad แล้วก็มา Mac เนี่ยแหละครับโอเคทีนี้ Mac กลับมาที่ Mac เลย Mac เนี่ยตอนซื้อเนี่ยแต่ละคนก็จะติดปัญหาในการเลือกซึ่งผมว่าทุกคนก็ค่อนข้างหนักใจนะจริงๆอย่างผมเนี่ย MacBook Air กับ MacBook Pro เนี่ยก็เลือกยากเหมือนกันแต่สุดท้ายผมเลือก MacBook Air เพราะว่า MacBook Air เนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ performance ที่ไม่ได้ยอดด้อยกว่า MacBook Pro เลยเหตุผลเพราะว่าตัว MacBook Air เนี่ยครับตัวฮาร์ดดิสก์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลของ MacBook Air เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น solid state คือเนี่ยเป็น fast storage นะครับข้อดีของมันคือเนื่องจากว่าผมมองว่าผมต้องการโน้ตบุ๊กที่เน้นการพกพาการที่มี moving part เนี่ยเป็นเรื่องไม่ดี MacBook Air เนี่ยไม่มี moving part ผลที่ได้ของมันก็คือ1ไม่ร้อน2ประหยัดพลังงาน3ตัว fast storage ที่เอามาทำเนี่ยครับเป็น fast storage ที่ความเร็วสูงมากๆทำให้การทำงานโดยรวมของ MacBook Air เนี่ยเวลาเปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างทันใจเลยแหละอ่ะเดี๋ยวผมปิด Chrome ให้ดูแล้วเปิดใหม่ปิด Chrome เปิด Chrome ปึ๊บคือมันแบบมันเร็วอ่ะเนี่ยนี่คือเวลาจริงในการเปิดโปรแกรมของมันเลยซึ่งผมมองว่าถ้าเรายังใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มี Moving Part เหมือนเดิมมันไม่สามารถให้ Experience ในการเปิดปิดโปรแกรมได้เหมือน solid state พวกนี้ครับแต่ถามว่าข้อจำกัดที่ทำให้ตัดสินใจนานเพราะว่า MacBook Air เนี่ยมันสามารถมีแรมได้แค่4 กิกเองเราไม่สามารถใส่แรมเยอะกว่านี้ได้แล้วอะไรเงี้ยส่วนอีกอันนึงที่ผมตัดสินใจเลือก MacBook Air เพราะว่า MacBook Air เนี่ยให้จอที่ความละเอียดสูงกว่า MacBook Pro เรามาดูกันอย่างสมมติว่าถ้าเราเทียบรุ่นเลยนะครับอย่าง MacBook Air เนี่ยถ้าเราดูที่เนี่ย Tech Spec เราจะเห็นว่า MacBook Air เนี่ยแค่จอ11นิ้วของมันเนี่ยนะครับมันก็มีความละเอียดที่1,300เดี๋ยวผมเปิดอีกอันหนึ่งเอา MacBook Pro มาเทียบกัน
Apple มาดูที่ MacBook Pro คือผมมาให้ความสำคัญกับจอมากเนื่องจากว่าเวลาทำงานเนี่ย100%ของการทำงานคือการมองผ่านจอภาพเพราะฉะนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับจอภาพพอสมควรจอของ MacBook Air สะท้อนน้อยกว่าจอของ MacBook Pro อันนี้สามารถทดสอบได้โดยการไปยืนมองที่ร้านได้เลยคือเราจะเห็นเลยว่าจอ MacBook Air เนี่ยมันสะท้อนน้อยกว่าจริงๆแล้วก็จอของ MacBook ทีนี้เรามาดูสมมุติว่าเรามาตั้งต้นกันที่13นิ้วของ MacBook Pro นะครับเนี่ยจอ13นิ้วเราจะได้ resolution 1280 คูณ 800 1280 คูณ 800หมายความว่าเนี่ยเส้นแนวจำนวนจุดแนวนอนเนี่ยตื้อตั้งแต่ซ้ายไปขวามี1280จุดแล้วจากบนลงล่างเนี่ยมีทั้งหมด800จุดนะกลับมาดู MacBook Air เราจะเห็นว่า1366หมายความว่า MacBook Air แค่จอ11นิ้วเนี่ยนะจากซ้ายไปขวาเนี่ยมี1366แล้วก็จากบนลงล่างเนี่ยมี768ซึ่งถามว่าถ้าเทียบพื้นที่การทำงานเนี่ย MacBook Air จอ11นิ้วเนี่ยปรากฏว่าได้พื้นที่การทำงานเยอะกว่า MacBook Pro จอ13นิ้วไปแล้วทีนี้เราถ้ามาดูแล้วถ้า MacBook Air 13นิ้วอ่ะนี่เลยครับโดดไป1490ซึ่งถามว่าถ้าจะมาเทียบกับ MacBook Pro มันคือ15นิ้วเนี่ยครับเนี่ยจะเอา1490มันต้องมาว่ากันที่นู่นนะครับ15นิ้วเนี่ยซึ่งราคา15นิ้วเนี่ยจะบอกว่ากระชากวิญญาณมากครับสุดท้ายผมเลยตัดสินใจซื้อโปร13นิ้วด้วยประการทั้งปวงคือจริงๆเนี่ยเราดูสเปคนะครับคือไอ้ตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขแบบลวงๆเป็นตัวเลขทางการตลาดเราจะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมันเทียบได้ยังไงอ่ะนี่ MacBook Pro โปรเซสเซอร์มัน 2.2 กิกเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าพอมาดู MacBook Air เฮ้ยทำไมมัน 1.7 Dual Core i5 เองว่าแล้วมันจะทำงานสู้กับ 2.2 ได้หรออะไรเงี้ยอันนี้เป็นคำถามแรกๆเลยนะที่ผมเจอกับตัวเองเลยด้วยก็หาข้อมูลอยู่นานครับหลังจากเบนช์มาร์กเนี่ยพบว่าเรื่องบางเรื่องกับพบว่าด้วย CPU ที่ต่ำกว่า MacBook Pro เนี่ยแต่ MacBook Air ทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็โดยรวมๆใน experience ในการทำงานทั่วไปคือเนื่องจากตัวนี้ผมคิดว่าผมจะเอาไว้ใช้แค่เขียนโปรแกรมเปิดเว็บทำงานพื้นๆนะครับยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรพิสดารก็เลยมองว่าตัวนี้โอเคแต่ว่าพอมาใช้จริงเนี่ยผมเอามาใช้งานคอนเวิร์ตรูปด้วยพอดีผมถ่ายรูปใช่ไหมผมก็จะเอา raw ไฟล์มาคอนเวิร์ตก็พบว่ามันก็จะพูดยังไงดีเทียบกับ Mac mini ที่ผมเคยมีอยู่มันก็ไม่ได้ทำงานด้อยกว่านะครับก็ทำงานได้โอเคเลยแล้วก็หลายๆเรื่องผมพบว่ามันทำงานเร็วกว่า Mac mini พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็จอชัดกว่าดีกว่าเยอะครับทีนี้ผมว่าสองตัวนี้เป็นสองตัวที่เทียบได้ค่อนข้างน่าหนักใจมากๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตเนี่ย MacBook Pro ก็จะหายไปนะครับผมคิดว่า MacBook Air เนี่ยจะอยู่แล้ว MacBook Pro ก็จะเป็นรุ่นที่ obsolete ออกไปจากตลาดโอเคทีนี้มาดูกันอีกว่า Apple เนี่ยมันจะยังมีโปรดักต์สำหรับเอาเท่านี้ก่อนดีกว่ามาดูราคาดีกว่าว่าทำไม
เดี๋ยวผมตัดเดสก์ท็อปเอาไว้เป็นตอนถัดไปนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการดูสเปคคือ Mac เนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการซื้อออนไลน์เนี่ยเราสามารถเข้ามาที่ www เนี่ย www.apple.com/store STO เอ้ยมันต้องอ่านว่า store ใช่ไหม /th อย่างนี้นะครับเราก็จะเข้าอ้าวผิดครับมันต้องเป็นโทษที store store.apple.com/th นี้นะครับก็จะเป็นการเข้ามาใน store ของประเทศไทยเราสามารถซื้อออนไลน์ได้โดยสินค้าเนี่ยจะถูกชิปมาจากถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นจีนนะแต่ว่าตัวสตอร์จริงๆที่เราใช้เนี่ยจะเป็นของสิงคโปร์อยู่ราคาซื้อเป็นไทยบาทสิ่งที่แนะนำทำไมเราถึงจะต้องซื้อบนสตอร์ทำไมเราไม่ซื้อหน้าร้านเพราะว่ามีเหตุผลบางอย่างอย่างเช่น MacBook Air เนี่ยเราสามารถสั่งคัสตอมไมซ์มาได้คืออย่างสมมติโอเคเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัว11นิ้วมันจะมีแรมแค่2กิกถามว่าถ้าเราพอใจที่ความจุเท่านี้ในประเทศไทยเราไม่สามารถซื้อ4กิกได้นะครับถ้าเราต้องการตัวเนี้ยความจุของฮาร์ดดิสก์64กิกแต่อยากเปลี่ยนแรมเป็น2กิกเราสั่งคัสตอมได้เลยถ้าเราซื้อออนไลน์นะครับเราสามารถสั่งคัสตอมได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมันได้ราคาดีกว่าครับเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะเอาแรม4กิกเนี่ยเราก็กดตึ๊บ4กิกก็บวกราคาไปเนี่ย 3,280 บาทถามว่าถ้าเราทำอย่างนี้กับช็อปในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดคือเราไม่สามารถเทรดแรมได้นะครับเราต้องเอาแรมตัวเข่ามาด้วยคือบางที่เนี่ยมันสามารถเทรดแรมได้แต่ว่าแรมอ่ะมันเป็นแรมแบบ OEM อ่ะไม่ใช่แรมที่ Apple ใส่มาครับถามว่ามันคุณภาพต่างกันไหมโดยทางเทคนิคผมไม่คิดว่าต่างกันแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ในเมื่อผมคัสตอมได้แล้วทำไมไม่คัสตอมไปเลยล่ะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอย่างตัว13นิ้วผมสามารถคัสตอมโดยใส่สั่งเป็น CPU Core i7 ได้ซึ่งมันเนี่ยเพิ่มอีก 3,000 ปึ้งเปลี่ยนไปเลย Core i7 ซึ่งผมยังไม่เคยเห็นร้านไหนในประเทศไทยสั่ง MacBook Air ที่มี Core i7 เข้ามาเพราะมันไม่ค่อยมีคนใช้แต่เนี้ยคือเราสามารถคัสตอมได้จากในเว็บแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ก็คือ MacBook Pro อย่างเงี้ยเราก็สามารถคัสตอมมาได้เลยนี่ที่ผมบอกว่า15นิ้วราคามันกระชากวิญญาณมากเลยเกือบ 60,000 นะครับคือราคา MacBook Air เนี่ยถ้ามันจะเทียบกับ MacBook Pro เนี่ยมันคือ13นิ้วเท่านั้นแหละแต่ถ้าโดดเกิน13นิ้วเนี่ยมันไม่สามารถเทียบกับ MacBook Air ละแพงอ่ะครับแพงเกินไปมากเลยก็เลยผมก็เลยมาจบชีวิตที่ MacBook Air เดี๋ยวเรามาคัสตอม MacBook กัน MacBook เนี่ยเราสามารถคัสตอมเอาสมมุติว่าเราไม่อยากได้ฮาร์ดดิสที่เป็นแมคานิกเนี่ยครับมันสามารถเลือกฮาร์ดดิส Solid State มาใส่ได้แต่ดูราคาสิสมมุติผมคัสตอม128 กิกเข้าไปปุ๊บแพงกว่า MacBook Air ไปเรียบร้อยละเนี่ยโจทย์ที่หนึ่งมันเลยถูกตัดทิ้งไปโดยปริยายครับเพราะว่ามันเป็นราคาที่คือไอ้โน้ตบุ๊กราคาเหยียบ 50,000 เนี่ยผมว่ามันรับไม่ได้นะแพงเกินไปเยอะเลยโอเคทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจมากๆก็คือ Apple เนี่ยมันมีเขามี Education Price คือราคาสำหรับการศึกษาเราก็สั่งซื้อผ่านเว็บผ่าน Education Store ได้คือจริงประเทศไทยมี Education Store นะที่ผมรู้ก็แบบมอรังสิตเนี้ยมีมอหอการค้าเนี่ยมีมอกรุงเทพผมไม่แน่ใจแต่เหมือนรู้สึกว่ามีเหมือนกันแต่เราต้องคือมันไม่สะดวก
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณนะตกอยู่ในกลุ่มเนี้ยเช่นหนึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยแน่นอนเราสามารถซื้อราคา education ได้สองคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นพนักงานเป็นอาจารย์สามารถตกอยู่ในกลุ่มนี้ได้เราสามารถซื้อในราคา education ได้เลยโดยการสั่งผ่าน store ของ Apple จะเห็นว่าราคา MacBook Pro เนี่ยถูกไปประมาณ 10% เลยจาก 39,900 หรือ 36,500 เนี่ยก็ถูกไปเกือบ 4,000 นะครับถูกไปเยอะนะก็ลองดูครับถ้าเกิดว่าเราตกอยู่ในเงื่อนไขนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับที่จะสั่งซื้อแล้วก็มีบัตรสิ่งที่จำเป็นคือต้องมีบัตรเครดิตเพราะเขาจะตัดเงินเราผ่านบัตรเครดิตเพื่อที่จะสั่งจ่ายทีนี้เนี่ยโดยตัวราคาเนี่ยมันก็เท่ากันแหละถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเข้าไปซื้อที่ Education Store ตามมหาวิทยาลัยนะครับอ้อมอเกษตรมีผมเพิ่งนึกได้อีกแล้วมอเกษตรก็มี Education Store เหมือนกันถ้าสมมุติเราเดินไปซื้อที่มหาลัยได้เนี่ยมันก็ได้ราคาเท่ากันแหละแต่ว่าซื้ออย่างเงี้ยมันง่ายตรงที่ว่าหลังจากสั่ง Purchase ไปแล้วเนี่ยของมันจะมาส่งถึงบ้านเลยนะโดยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือ DHL ส่งถึงบ้านเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนมาถึงต้องมีคนเซ็นรับซึ่งมันถึงบ้านแน่นอนนะผมซื้อมาชิ้นหนึ่งตอนนั้นสั่ง Mac Mini มาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็รวม Wireless Keyboard กับ Wireless ตัว Trackpad ของมันนะครับรวมด้วยกันก็ทยอยกันมานะครับแต่ก็ถึงทุกชิ้นน่ะทยอยกันมาทีละส่วนก็ถึงนะครับก็ลองดูได้คือ Product ทุกชิ้นจะลดบ้างไม่ลดบ้างแต่อย่าง iPad เนี่ยจะ Education หรือไม่ Education ราคาเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องอุตส่าห์ขอหรือพยายามที่จะไปซื้อในส่วนของ Education ให้เหนื่อยนะครับโอเควันนี้เนี่ยขอเอาเท่านี้ก่อนเอาแค่ MacBook Air กับ MacBook Pro ให้ดูก่อนก็หลักๆ MacBook Pro มี CD MacBook Air ไม่มี CDMacBook Air จอดีกว่า MacBook Pro แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ของ MacBook Air ถึงจะน้อยกว่าแต่ทำงานได้เร็วกว่าทีนี้เราก็เลือกเอาละกันนะครับตามการใช้งานถ้าเน้นพกพาไม่ได้ขนข้อมูลอะไรจำนวนเยอะมากผมว่า MacBook Air เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าต้องการขนทุกสิ่งอย่างในชีวิตไปด้วยเลยเนี่ย MacBook Pro ก็ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าทั้งปวงทั้งสิ้นวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนหน้าเนี่ยผมจะมาว่ากันที่โปรดักต์ของตัวที่เป็นตั้งโต๊ะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Mac Mini iMac หรือว่า Mac Pro นะครับ3ตัวนี้จะเลือกใช้กันยังไงก็จริงๆมันก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างนะครับเลือกไม่ยาก3ตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนหน้านะครับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนละกันบ๊ายบาย